ราคาที่ดินแนวรถไฟฟ้าไม่เคยแผ่วเปิดสิท์ทำเลซื้อขายที่ดินแพงสุดในกรุงเทพเมื่อพูดถึงปัจจัยที่จะมีผลทําให้ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยในแต่ละทำเลปรับตัวขึ้นมานั้นสิ่งแรกๆที่นึกถึงคือการตัดถนนเส้นใหม่การประกาศให้พื้นที่หรือทำเลนั้นเป็นพื้นที่ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหรือการเข้าไปลงทุนโครงการห้างสรรพสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยส่งเสริมให้การใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่สะดวกมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าปัจจัยที่จะทําให้ราคาที่ดินในทำเลนั้นๆ มีราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นการลงทุนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าเพราะตลอดช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่รถไฟสายสีเขียวเปิดให้บริการและทยอยมีรถไฟฟ้าในเส้นทางใหม่ๆเปิดให้บริการพบว่าตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้าราคาซื้อขายที่ดินมีการปรับตัวอย่างก้าวกระโดดและยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในทุกๆปีนับตั้งแต่เริ่มประกาศแนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้ามาจนถึงปัจจุบัน และแม้ว่าในแนวรถไฟฟ้าบางเส้นทางจะมีสัพพายคอนโดมิเนียมสะสมอยู่เป็นจํานวนมากจนทําให้เกิดโอเวอร์สัพพายและทําให้ราคาซื้อขายคอนโดลดลงแต่ปัญหาดังกล่าวไม่เคยส่งผลให้ราคาที่ดินแนวเส้นทางรถไฟฟ้าปรับตัวลดลงได้เลยโดยผลกระทบที่ส่งผลต่อราคาที่ดินในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรุนแรงมากที่สุดคือมีผลทําให้ราคาที่ดินปรับตัวขึ้นในอัตราที่ลดลงเท่านั้นแต่ไม่เคยมีผลให้ราคาขายที่ดินลดลงต่ากว่าราคาเดิมแม้สักครั้งเดียวโดยศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เปิดเผยตัวเลขราคาซื้อขายที่ดินประจำไตรมาส2องปี2 5 6 6ซึ่งพบว่าราคาที่ดินในทำเลต่างๆมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเนื่องจากได้ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่ราคาที่ดินแนวเส้นทางรถไฟฟ้ายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจโดยที่ดินในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวสมุดประการบางปูและแบริ่งสมุดประการคือโซนที่ราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยปรับตัวสูงถึง11.4%จากปีก่อนสำหรับราคาที่ดินในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า5อันดับแรกที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้วและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่จะมีการก่อสร้างในอนาคตโดยอันดับหนึ่งคือแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสมุดปราการบางปูและสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุดปราการเป็นแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีราคาที่ดินปรับตัวสูงที่สุดโดยเพิ่มขึ้นถึง11.4% อันดับ2แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูน3แนวรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อหัวลำโพง4แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อหมอทอรังสิตซึ่งทำเลที่มีราคาซื้อขายที่ดินปรับตัวสูงสุดอยู่ในทำเลจตุจักรบางเขนหลักสี่ดอนเมืองคลองหลวง5สายสีแดงเข้มช่วงหัวลำโพงมหาชัยโดยเขตจอมทอง บางบอลและบางขุนเทียนมีการปรับราคาสูงสุดส่วนทำเลที่มีราคาซื้อขายที่ดินในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าแพงที่สุด1ิอันดับของประเทศไทยประกอบด้วยอันดับที่ 1. ทำเลย่านสยามสแควร์ชิดลมเพืิอนจิตโดยมีราคาซื้อขายอยู่ที่3.6ล้านบาทต่อตารางวา 2. ย่านถนนวิทยุโดยมีราคาซื้อขายอยู่ที่2.95ล้านบาทต่อตารางวาสย่านถนนสุขุมวิทามสแควร์ราคาซื้อขายอยู่ที่2.8ล้านบาท 4. ย่านสุขุมวิทซอย21อโศก5ทาทำเลย,ย่านสีลม6สาทร7ย่านถนนสุขุมวิทเอกมัย8ทำเลย,ย่านถนนเยาวราช9้าทำเลย,ย่านถนนพญาไทและอันดับที่10ทำเลย,ย่านถนนพหลโยธิน